แฮปปี้นิวเยียร์ปี2024ครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของซีรีส์ในปี2024นี้จะเป็นเกมเซนส์เดอะซีรีส์ก็คือผมจะแบ่งบันเป็นทำเป็นเพลย์ลิสต์เลยก็คือผมจะเอาเทคนิคต่างๆมาสอนเป็นคลิปสั้นๆก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับคลิปแรกนี้ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคการยิงนึงเรียกว่าจังหวะการยิงหรือว่าทัมมิ่งในการยิงแล้วก็เพิ่มเติมอย่างนึงก็คือทุกอย่างที่สอนในคลิปนี้คือออกมาจากหัวผมล้วนๆเลยเพราะงั้นมันอาจจะมีบางจุดที่บางคนอาจจะเห็นต่างหรือว่าไม่เห็นด้วยก็คุยกันในคอมเมนต์ได้เพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสิ่งที่ผมเข้าใจและเอามาแบ่งบันกันเนี่ยมันถูกต้อง 100% ไหมหรือว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กคือมันคือทฤษฎีนึงที่ผมกลั่นออกมาจากประสบการณ์การเล่นเกม FPS ของผมหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเรามายกตัวอย่างกันที่คลิปแรกเลยก่อนอันนี้คือเกม The Final นะครับเริ่มต้นที่สถานการณ์คือผมเห็นศัตรูว่าศัตรูเนี่ยอยู่ข้างหน้าและ1ทีมมี3คนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาตำแหน่งศัตรูให้ครบ3คนจังหวะการยิงตัวสุดท้ายอย่างแรกเลยครับคือผมต้องอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูให้ได้ก่อนดูว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะไปทางไหนจุดประสงค์ในการเดินกระบวนการคิดของเขาเป็นยังไงก็คือในสถานการณ์นี้ทีมเนี่ยต้องการไปที่วอล5หรือว่าจุดที่หลักของเกมนี้นั่นเองซึ่งผมก็จะเดาแล้วว่าศัตรูเนี่ยจะเดินจากด้านขวาไปด้านซ้ายแล้วเป้าคนที่ผมจะยิงเนี่ยเขาเลือกที่จะเดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะใช้จัมแพดซึ่งมันกลายเป็นว่ามันทำให้เราอ่านการเคลื่อนไหวผิดพลาดเพราะงั้นเราก็ต้องรีแอดจัสหรือว่าเราจะไม่ยิงต่อเพราะถึงแม้ว่าผมยิงต่อเนี่ยผมจะยิงไม่โดนเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวไม่เหมือนที่เราคิดผมก็เลยทั้งรีโพซิชันแล้วก็รีเซ็ตเอมมิ่งเลยจะได้เป็นจังหวะใหม่อีกจังหวะนึงเพราะว่าเรายิงต่อเนี่ยกระสุน1แม็กเราก็จะฆ่าเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะเรายิงพลาดไปแล้วครึ่งแม็กเนี่ยตู้ทำจังหวะหาจังหวะใหม่ไปเลยดีกว่าหลังจากผมรีเซ็ตโพซิชันตัวเองเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเทคจัมแพดซึ่งมันเป็น predictable move หรือว่าการเคลื่อนไหวที่อ่านง่ายมากก็เลยทำให้ผมยิงคนนี้ได้แบบง่ายๆในจังหวะสุดท้ายเรามาดูตัวอย่างต่อมากันดีกว่าตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมมองว่าอธิบายคำว่าการอ่านโมเมนต์เป็นจังหวะได้ดีเลยโดยที่การเคลื่อนไหวของคนนี้นะครับมี3จังหวะก็คือตอนที่เขากระโดดไปด้านซ้ายวกกับขวาแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่เขากระโดดซึ่งผมจะแบ่งการยิงออกเป็น3จังหวะซึ่งถ้าเรามองออกเนี่ยเราจะสามารถแบ่งจังหวะและแบ่งทามมิ่งในการยิงเราได้ง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้และถ้าเข้าใจคอนเซปต์นี้เราก็จะตอบคำถามยอดฮิตคำถามนึงได้เลยนั่นก็คือมองเป้าหรือมองศัตรูแน่นอนครับการที่เราจะอ่านการมูฟเมนต์ของศัตรูได้นั้นเราต้องมองที่ตัวศัตรูครับดูตัวอย่างที่3กันเลยดีกว่าอย่างที่3นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2จังหวะก็คือจังหวะที่ศัตรูเนี่ยอยู่บนอากาศกับจังหวะที่ศัตรูแลนดิ้งแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าที่ผมชี้คลิปนี้ให้ดูเนี่ยคือทั้ง2จังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่แตกต่างกันออกไปครับก็คือจังหวะแรกที่เขากระโดดมาเป็นมูฟเมนต์ที่อ่านง่ายส่วนตอนที่เขาถึงพื้นแล้วเนี่ยแล้วโยกซ้ายขวาเป็นจังหวะที่อ่านยากครับและการอ่านจังหวะต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เมคานิกความเข้าใจในเรื่องเมคานิกของเกมและช่วงบินค่อนข้างสูงเพราะเรื่องทั้งการเคลื่อนไหวความเป็นไปได้ว่าศัตรูเดินไปเดินมาหรือว่าเคลื่อนไหวยังไงได้บ้างเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่ทำให้เราเข้าใจและอ่านโมเมนต์ศัตรูได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นก็ต้องพึ่งพาเรื่องชั่วโมงบินเยอะพอสมควรเลยอย่างเช่น Apex Legend ที่เวลาตกจากที่สูงแล้วมันจะขาหักแบบมันจะโดนสโลว์เงี้ยก็เป็นอีกเมคานิกนึงที่เราต้องศึกษาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้หลักการการตกจากที่สูงแล้วจะโดนสโลว์ตอนลงถึงพื้นเนี่ยใช้ได้มั้ยกับเกม The Final เราก็ต้องศึกษาต่อไปเป็นอะไรแบบนี้แหละเป็นการสังเกตแล้วก็ศึกษามันแล้วเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็สำหรับคลิปนี้เอาไปเท่านี้แล้วกันครับที่เหลือผมจะเป็นคลิปไฮไลท์จะได้ดูกันต่อแบบอิ่มๆสาระมีเท่านี้ที่เหลือเป็นไฮไลท์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากูไลฟ์ฟันครับเดินไม่ตรงกับคนนี้ตัวไฟครึ่งหลอดนะตัวม่วงอ่ะได้น่าจะได้ปิดแต่ถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวได้1ได้1ส้มเทมมิ่งคนเหลือหนึ่งบ่อยมากเลยThank you.
เพื่อนได้ไม่ได้รีโหลดหรอนั้นสรู้ขอร้องล่ะอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้พลาดได้อย่างไรหืมไม่ทำอะไรนี่เรียบร้อยผีเห็นผีมาแล้วใหญ่ตายตัวเล็กตัวเล็กโลมากขีดเดียวได้หนึ่งได้หนึ่งผมได้หนึ่งผมได้หนึ่งโอเคโอเคผมยิงซีโฟมันทิ้งเว้ยแบบที่อยู่ในถังอะมาจากหลังมาจากหลังอันนี้ความรู้คุณคุณดูนี่ตรงนี้ยืนได้ไหมแต่เอ๋เดียวเลยผมเดฟอยู่ไอ้ต้มมันมาหาเราอ่ะได้ได้เห็นแล้วกากาดโลมากกากาดไม่รู้ว่าอะไรกูไปหามันแทนแล้วเขาได้ว่ะแล้วเขาได้ว่ะอันนี้ทีมเนี่ยเคาน์เตอร์แตกไปนี่เอ้าเฮ้ยกูคงไม่รอดหรอกโดดเลยละกัน
ได้จุดได้ดีดีดีสองสองระวังถอยละเชยโอ้โหมันถ่ายแบบว่าได้พิบมตัวหนึ่งได้พิบมตัวหนึ่งคุณโฮไว้คุณโฮไว้คุณโฮตู้ไว้คุณโฮตู้ไว้ตู้จะเสร็จแล้วไม่ต้องบูมอ่ะผมฟาดได้หมดเลยสวยครับเฮ้ยเขาฆ่าได้หมดว่ะWell played.